บอสแอคเตอร์นะฮะหนุ่มๆพาไปแล้วถึงเวลาของสาวๆบ้างดีกว่าครับไดดีมากค่ะเพราะว่าในปีที่ผ่านมานะคะเราก็มีนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทหลายต่อหลายคนเลยนะคะที่พอมาในจอเมื่อไหร่นะคะเราทุกคนก็รู้สึกได้เลยนะคะถึงความถึงพริกถึงขิงของการแสดงของพวกเธอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันว่าในปีที่ผ่านมานี้นะคะมีนักแสดงหญิงคนไหนบ้างนะคะกับรางวัล Talk About Actress M Thai Top Talk About รางวัล Top Talk About Actressพัชราภาชัยเชื้อจากละครเพลิงพระนางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7คิดเป็นขบวนนะเจ้าไม่มีวันมีอำนาจตลอดไปหรอกหมดสิ้นคือพันเดียวต้องพลัดพลั้งหมดทางพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์จากละครหลงไฟสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25ก็ต้องมาคนที่มันดีกว่าเราหรือว่าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมาได้สิโหทำตัวสูงส่งนักหนาเฮ้ยมึงต้องขายตัวหรือพวกกูแล้ววะอีตันตันเจนนี่เพียรโพสุวรรณจากละครเพลิงบุญสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีซีช่อง3ฝากกระจกด้วยนะพิมหลงไฟกันครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับสลัดคราบนางเอกใสๆสู่บทก้านแก้วเด็กสาวผู้ทะเยอทะยานจนคว้ารางวัล M Thai Top Talk About Actress ได้ครับเชิญครับตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ M Thai ค่ะที่ให้รางวัลนี้กับเฟิร์นนะคะก็เป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกนะคะขอขอบคุณพี่ชอตพี่เอสพี่กู่นะคะที่ให้โอกาสได้เป็นก้านแก้ว VIP นะคะก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณคนเขียนบทแล้วก็ที่สำคัญหนูขอบคุณแฟนๆหลงไฟทุกคนนะคะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆยินดีด้วยกับใบเฟิร์นครับและต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะลำดับต่อไปนะคะต้องขอเชิญคุณจ๋ายศินีนะคะจากละครเรื่องเพลิงบุญนะคะผู้จัดละครนะคะซึ่งจะขึ้นรับรางวัลนี้แทนคุณเจนนี่ที่ตีบทแตกกระจุยคนเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยค่ะคุณจ๋าสวยไม่แพ้เจนนี่เลยนะครับจริงๆใดไม่ต้องประกาศก็ได้จ๋ากล่าวอะไรนิดนึงครับค่ะก็ขอบคุณเอ็มไทยนะคะขออนุญาตรับรางวัลแทนเจนนี่นะคะก็จะเชื่อว่าเจนนี่อยากจะขอบคุณช่อง3อยากขอบคุณพี่นัทคนเขียนบทนะคะสำหรับบทใจเริงที่ทำทุกอย่างส่งทุกอย่างมาให้ตัวละครตัวนี้ขอบคุณพี่เติมผู้กำกับนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงที่พูดถึงตัวละครตัวนี้นะคะจ๋ากับเจนนี่อยากให้ตัวละครใจเริงเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้หญิงทุกวันนี้รู้จักรู้คุณค่าในตัวเองนะคะขอบคุณที่พูดถึงตัวละครตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณคุณจ๋าครับเอาล่ะครับและท่านสุดท้ายครับเจ้าของบทบาทเจ้านางอนันทิพย์จากเพลิงพระนางดังๆให้กับอ้ําพัชราภาอีกครั้งตาอยู่ข้างล่างนะคะเขาบอกว่าเธอต้องพูดเยอะๆสิคนอื่นก็พูดเยอะเธอต้องพูดเยอะๆปกติเธอเป็นคนพูดเก่งทำไมเธอไม่พูดล่ะเมื่อประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยพี่เอบอกเธอต้องพูดเยอะๆนะคือจริงๆอ้ําอยากบอกว่าตัวอ้ําอ่ะเป็นคนขี้อายนะคะไม่รู้ว่าใครเชื่อหรือเปล่าพี่เคคะทำหน้าไม่เชื่อไม่เชื่อเลยครับอ้ําครับจริงๆคนขี้อายค่ะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอยากขอบคุณจริงๆนะคะว่าส่วนหนึ่งที่อ้ําได้รางวัลนี้ก็เป็นเพราะว่า
แฟนๆละครเพิงพระนางนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กตามากๆที่ทำให้อ้ํามีโอกาสเล่นละครเรื่องนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่โหวตให้อ้ํานะคะและสุดท้ายขอบคุณเอ็มไทยมากๆนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะเก่งทั้ง3สวยทั้ง3 3สาวถ่ายภาพกลางเวทีครับขอเชิญทั้ง3ท่านถ่ายภาพที่บริเวณด้านหน้าเวทีด้วยนะคะคุณจ๋าอย่าเพิ่งเมาครับเชิญกลางเวทีก่อนครับเชิญครับก็เขานานๆเจอกันสักทีนึงเขาก็ต้องขอคุยกันบ้างเล็กน้อยคือผมรู้จักทั้ง3ท่านไงแล้วรู้เราผู้หญิงสวยเวลาเจอกันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะนั่งจะยืนคุณกับผมมีบนเวทียังเมากันเลยคนอื่นเขาจะเมากันบ้างไม่ได้หรอโอ้โหกำลังสนุกเลยนะครับกับเอ็มไทยท็อปทอล์กว่า2018แต่ไม่น่าเชื่อเรามาถึงรางวัลสุดท้ายแล้วครับไหน